ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทรกิจนะคะสัปดาห์นี้เรียกว่าเราไปเล่นรถไฟเหาะกันมาค่ะพี่จอยค่ะถูกต้องขึ้นลงวันละ10จุด20จุดนี่ธรรมดามากๆเฉยๆมากๆเลยค่ะน้ำมันก็เหมือนกันค่ะจะลงไปเกือบๆ25แล้วจะเด้งกลับมา30ก็เรื่องปกติค่ะพี่จอยค่ะนี่สถานการณ์ปกติใช่มั้ยคิดว่าน่าจะอย่างนั้นค่ะหัวใจเนี่ยเรียกว่าทำงานแบบว่าบีบไม่เป็นจังหวะจนปกติไปแล้วสำหรับนักลงทุนไทยจริงๆแล้วสงสัยเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่หุ้นขึ้น20ลง20หรือว่าน้ำมันรีบาวด์แรงๆแบบนี้เนี่ยระวังแผนกลยุทธ์การลงทุนทันไหมอ่ะไม่ทันบอกเลย เพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ถ้าสมมุติว่าพี่จอยเนี่ยเปิดกราฟไว้ก่อนใช่ไหมเหมือนที่เราได้แนะนำนักลงทุนไปแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสตั้งไออัลโก้ไว้อันนี้มีสิทธิ์รวยโอ้จริงๆๆเพราะว่าจะตั้งซื้อก็ได้ใช่มั้ยจะตั้งขายก็ได้ stop loss ก็ได้ด้วยใช่มั้ยถูกต้องเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาดูจอตลอดเวลาใช่มั้ยพี่จอยคะว่าแต่คุณผู้ชมทำการบ้านล่วงหน้าหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนานนิดนึงก็คือยังไม่ได้ทำเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันใหม่สิว่าภายใต้ภาวะความผันผวนของตลาดแบบเนี้ยถูกต้องเราจะใช้กลเม็ดเคล็ดลับอะไรกันดีวันนี้หนุ่มๆเขามีมาฝากแน่นอนพี่จอยค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมการเรียนรู้เรื่องของการลงทุนไม่ได้บอกว่าไม่รู้วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะรู้ไม่ได้นะใช่ว่าแต่3หนุ่มนั้นเขาจะเอาเรื่องไหนไหมคุณผู้ชมได้เรียนรู้กันพร้อมๆกับการปรับเรื่องของทัศนคติในเรื่องการลงทุนด้วยนะคะไปติดตามกันในช่วงของรวย.สเปเชียลค่ะพบกับรายการ Stock Signal ช่วงรวย.สเปเชียลครับโอ้วันนี้เสนอตอนรวยด้วยปันผลคุณปิ๊กโอ้โหเข้ากับธีมตลาดตอนนี้เลยเข้ายังไงคุณเน็ตตลาดค่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็ลงมาต่อเนื่องนะจาก 1,600 กว่าจุดไฮของตลาดใช่ปีนี้เปิดสกราดมาก็ลงเหมือนแต่บางคนนี่อึดอัดนะอึดอัดคือเน้นลงทุนเพื่อจะเอาแคปิตอลเกนอย่างเดียวใช่แต่จริงๆอ่ะคือในตลาดมีผลตอบแทนอยู่แค่2อย่างก็คือส่วนต่างราคาไอ้นี่ที่เรียกว่าซื้อถูกขายแพงกําไรแพงกําไรนะครับแต่จริงอีกส่วนนึงก็คือจากปันผลเพราะว่านักลงทุนหลายคนอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยหุ้นลงทุนมันมีปันผลด้วยนะเพราะธรรมดาเคยชินกับซื้อหุ้นที่ไม่มีปันผลไง หุ้นแบบไหนไม่มีปันผลคุณปิ๊กคือมันมี2 อย่างคือไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยโกรธเนี่ยเพราะว่าถ้าหุ้นโกรธเนี่ยเขามักจะเก็บเงินไว้มีกำไรไปลงเงินต่อใช่ไกลอีกอันนึงหุ้นใกล้จะเจ๊ง ขาดทุนขาดทุนขาดทุนมาทุกปีเขาก็ไม่มีเงินเอามาปันผลใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าถ้าตลาดลงมาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเราซื้อของได้ถูกลงถูกต้องอัตราเงินปันผลมันก็จะสูงขึ้นถูกต้องนะครับจริงๆในตลาดเนี่ยเขามีรวบรวมเลยนะเขาเรียกว่าเซต HD ใช่ไหมคุณเป๊กเขาเรียกเซตให้ดิวิเดนคุณภาพสูงปันผลสูงเกณฑ์ของเขาเป็นยังไงบ้างเกณฑ์ของเขาเป็นยังไงบ้างก็คือว่า1มีการปันผลที่ค่อนข้างสูงตัวสภาพคล่องดีปันผลสม่ำเสมออย่างเงี้ยก็จากตลาดน่าจะมีรู้สึกเขาจะเอามาประมาณสักกี่ตัวดัชนีตัวนี้มีอยู่ประมาณสัก30ตัวอ๋อ30ตัวนะครับก็เอาไว้ให้นักทุนเป็นเกณฑ์ง่ายๆว่านี่กลุ่มนี้แหละปันผลค่อนข้างสูงติดเรดาร์ไว้หน่อยนะนะครับกินปันผลนี่ดีไหมคุณปิ๊กในระยะยาวอ้าวถ้าคนถือหุ้นระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นหุ้นปันผลนี่ระหว่างทางอาจจะไม่ค่อยได้แคชโฟไม่ได้กระแสเงินสดมาแต่ว่าถ้าเราเลือกลงทุนแบบเฮ้ยลองเทอมแล้วมีปันผลด้วยระหว่างทางเอาละปีนึงได้รับละปันผลปีละครั้งมั่งปีละ2 ครั้งมั่งอย่างน้อยเนี่ยต้องเทียบกับเงินฝาก12เดือนไงง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปคิดอะไรตอนนี้เงินฝาก12เดือนเท่าไหร่คุณปิ๊กโอ้ก็ประมาณสักอ่อนๆกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ถึง 2% น่ะไม่ถึง 2% แต่โดยเฉลี่ยบ้านเราพินิจหุ้นในทั้งตลาดเลยนะทั้งเซตเราเนี่ยนะปันผลเฉลี่ยประมาณกี่ปีก็ไอ้ปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเราดูนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักใกล้ๆ 3.4-3.5% โอ้ไม่แย่นะปันผลเปอร์เซ็นต์นึงคือนึกภาพง่ายๆนะไม่ต้องเลือกหุ้นเลยนะซื้อง่ายๆทั้งตลาดซื้อทั้งตลาดซื้อดัชนีไปเลยดัชนีไปเลยเงินฝากเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยหุ้นตอนนี้ 3.4 แล้วถ้าเราเทียบกับภูมิภาคเราอ่ะพี่ตลาดโอ้ต้องบอกว่าเราอยู่ผมว่าอัตราเงินปันผลของเราอยู่น่าจะในระดับ3อันดับแรกสูงที่สุดสูงที่สุดของเอเชียท็อปทีของเอเชียนะเพราะว่าของเอเชียโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตนะจะอยู่ประมาณ2เศษเศษบางตลาดเนี่ยโอ้อยู่ประมาณใกล้ๆ 2% เท่านั้นเองของเราปันถ้าในแง่ปันผลถือว่าอยู่ระดับต้นๆอยู่ระดับต้นๆน่าสนใจไหมเดี๋ยวลองมาดูภาพไหมดูภาพหน่อยตลาดเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตลาดก็อันนี้ข้างบนข้างบนนี่คือดัชนีเซตข้างล่างนี่คือดิวิเดนด์ยิลด์ของเซต
ไงนะครับใช้ยังไงดูยังไงก็นี่อย่างแรกเลยต้องคุณต้องรู้ก่อนว่าถ้าเกิดคุณซื้อแพงปันผลจะต้องน้อยลงน้อยลงนี่เพราะต้นทุนคุณสูงขึ้นก็ซื้อของแพงปันผลมันก็จะน้อยนี่ไงอย่างช่วงที่เรารื่นเริงนะช่วง6ตลาดอยู่ประมาณ 1,600 เนี่ยคุณดูสิยิวปันผลเนี่ยต่ำกว่า 2.7 เองช่วงนี้จะต่ำแต่ทำไมคุณต้องคุณซื้อคุณปิ๊กอ้าวก็หวังว่าราคาจะขึ้นไงนี่แล้วช่วงถ้าสมมติว่าตลาดเนี่ยปรับตัวลงมานะปุ๊บมันจะทำให้ยิวเงินปันผลเนี่ยมันสูงขึ้นต้นทุนถูกลงต้นทุนถูกลงได้ปันผลได้ปันผลเท่าเดิมมันก็เพิ่มยิวขึ้นก็จะดึงดูดให้คนเนี่ยสนใจซื้อหุ้นมากขึ้นใช่นะครับย้อนกลับไปก่อนแต่นั่นคือปันผลสูงนะปันผลมันก็ต้องทนหน่อยว่าคือว่าพอปันผลสูงแล้วเกิดหุ้นมันก็จะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้แต่ว่าพอขึ้นไปสูงๆเนี่ยเป็นไงยิวมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงใช่ครับนี่อันนั้นคือเกิดวิกฤตใช่ไหมคุณปิ๊กอันนี้ยังไม่เกิดวิกฤตอันนี้คือช่วงปกติช่วงปกติแต่คือว่าเนี่ยข้างบนเนี่ยนักลงทุนมักจะดูที่ราคาเข้าใจว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เรามีปัญหาในยุโรปที่บอกวิกฤตวิกฤตอะไรนะนโยบายการคลังครับนะครับแล้วคือราคาเนี่ยลงเร็วมากๆขณะที่ปันผลของเรายังให้เท่าเดิมมันก็เลยก็คุ้มสิใครซื้อจุดนั้นนี่ว่าคุ้มสิโอ้โหยืมปันผลอยู่มา 4% กว่าใช่ไหม 4% กว่าคุณถือไปถ้าหุ้นไม่ขึ้นเลยคุณได้ 4% คุณโอเคมากใช่ไหมแต่พอว่าโอเคคนเล็งเห็นแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจน่าสนใจนะดีกว่าฝากเงินปุ๊บก็แห่เข้ามาซื้อ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 จนถึงซื้อแล้วราคามันสูงขึ้นไปเยอะๆเนี่ยปันผลก็จะต่ำมากตรงนี้ก็จะกลายเป็นคนที่เก่งกำไรอย่างเดียวเก่งกำไรอย่างเดียวมองราคาเนี่ยจะขึ้นไปแตะท้องฟ้านี่เครื่องบอกเนี่ยข้างบนคือราคาข้างล่างคือเงินปันผลPrice is what you pay Dividend is what you get เพราะงั้นเนี่ยซื้อหุ้นจะเอาชัวร์ชัวร์หรือจะเอาราคานี่แล้วมาดิรอบนี้เห็นไหมจาก 1,600 ปีที่แล้วโอ้ได้นะตอนนี้ลงมา 1,245 ใช่ตรงนี้เราแย่งกันซื้อนะพอมาตรงนี้อยากจะแย่งกันขายนะเอ๊ะถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะมันผิดนะผิดหลักเลยนะถ้าคนสำหรับคนอยากจะซื้อเพื่อรับเงินปันผลนี่จุดนี้ต้องเริ่มแล้วนะเริ่มเมียงมองแล้วนะเริ่มมองแล้วนะแต่จริงต้องมาดูก่อนนะเพราะปันผลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทภายในปีใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือข้อมูลณปัจจุบันอันนี้ต้องถามนี้ว่าในปีเนี้ยปี2016เนี่ย earning บริษัทมันจะแย่ไหมพี่เพราะว่าถ้าเกิด earning แย่ก็ปันผลอาจจะน้อยลงก็ต้องบอกว่าถ้าดูอันนี้นักวิเคราะห์ของบุหรวงแล้วก็ดูนักวิเคราะห์ทั้งตลาดนะผมคิดว่าถ้าดูเห็นปุ๊บเนี่ยทางเดียวกันยังมองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยรวมๆแล้วจะโตขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าปันผลก็ยังมีโอกาสได้ดังเดิมอยู่ถูกต้องอนะครับแล้วหลักการสมมุติว่าอันนี้มองแล้วเฮ้ยตลาดตอนนี้ดิวิเดนด์ยิลด์อยู่มาทั้ง 3.4 กว่าคุณปิ๊กถ้าอย่างนั้นฉันซื้อตลาดนี่ทำยังไงอ่ะถ้าอยากได้ดิวิเดนด์เอาง่ายๆเนี่ยก็มี TDEX เนี่ยไง TDEX โอ้ TDEXได้เงินเป็นผลด้วยได้เงินเป็นผลเขาก็ไปซื้อหุ้นเซ็ต50มาแต่นั่นจะเป็นตลาดของเซ็ตซึ่งอันนั้นเนี่ยเราสร้างตะกร้าหุ้นขึ้นมาเลยใช่จริงๆอันนี้รู้สึกคุณปิ๊กจะแบ่งเป็นโซนใช่ไหมขอดูรูปการแบ่งโซนให้ดูเลยดีกว่านี่เห็นไหมถ้ายิวสูงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโซนไบโซนเป็นว่าโอ้ได้ราคาเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ว่าพอปุ๊บเนี่ยราคาเริ่มคนเริ่มสนใจเข้ามาเยอะไบโซนมันก็จะทำให้ยิวเนี่ยลงไปเซลจนมาถึงจุดนี้ 2.7 ตลาดยิว 2.7 เนี่ยเป็นจุดที่ไม่ค่อยน่าซื้อแล้ว 2.7 2.75 เงี้ยแต่ตอนนี้เอาสภาวะตอนนี้เลยเอาตอนนี้ก็นี่ไงก็ลงมาอีกรอบนึงนี่ยิว 3.46 3.46กลายเป็นไบโซนอีกทีนึงเอาล่ะตอนนี้ก็คือพอเรามองว่าเฮ้ยตลาดยิวน่าสนใจอัตราเงินปันผลน่าสนใจอยากจะเลือกหุ้นต้องทำยังไงครับโอ้โหต้องถามนี้เลยเวลาเราเลือกหุ้นนะผมแนะนำว่าอย่างแรกเลยดูว่ากำไรเขาสม่ำเสมอไหมในภาวะเศรษฐกิจแย่ฟืดเคืองแต่เขายังกำไรปกติไหมใช่คือไม่หวือหวาไม่หวือหวากระแสเงินสดเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีกำไรมาเนี่ยเป็นกระแสเงินสดเขาเนี่ยดีไหมไม่ใช่ว่ามีแต่โชว์ตัวเลขพอถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายโอ้โหนี้ไม่ได้ไม่ได้มีความสม่ำเสมอของรายได้มีความสม่ำเสมอของกำไรมีความสม่ำเสมอของกระแสเงินสดและจ่ายปันผลสม่ำเสมอไหมด้วยอย่างนี้เช็คสอบยังไงพี่นิดถ้าอย่างนี้เราก็มองเลยแล้วเปิดเลย settrade.com set.or.th เปิดเลยเข้าไปเลยดูย้อนหลังไปเลย3ปี5ปีเราก็จะรู้ละ
แต่นี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังหน่อยยังไงเขาบอกว่าเวลาเราดูหุ้นปันผลเราอยากจะซื้อเพราะปันผลเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ดูหรอกว่าบริษัทนี้เนี่ยกำไรมันลดลงราคาหุ้นมันเลยลงฉะนั้นเนี่ยพอลงมาเรื่อยๆเราก็ไปติดกับดักไงเราเอาเงินปันผลปีที่แล้วเทียบกับราคาตอนนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะจ่ายเท่าเดิมอย่างนี้มโนไปเองมันนี้มโนไปเองนะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้ตรวจสอบว่ากำไรเขาเนี่ยต้องไม่ลดลงนะจริงๆถ้าเกิดเฉพาะว่าปัจจุบันอย่างกลุ่มน้ำมันเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันมันลงใช่ไหมบริษัทก็จะมาร์กราคากำไรของบริษัทก็จะลดลงอาจจะจ่ายปันผลไม่ได้เท่าเดิมถูกต้องยกตัวอย่างนะต้องระมัดระวังโดยกลุ่มคอมมอดิตี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นหลักใช่ครับนะครับและอย่างกลุ่มไหนที่พินิจมองว่าเฮ้ยจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอเสมอไปเรื่อยๆเช่นอะไรยังไงที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มยูทิลิตี้เช่นน้ำประปาไฟฟ้าคนต้องใช้เราก็มีหุ้นหลายบริษัทใช่ไหมเราก็เลือกเข้าไปช็อปได้เลยเข้าไปหานะเปิดที่พินิจว่านะ set.or.th สำคัญคือว่าปันผลสม่ำเสมอแล้วรายได้ธุรกิจเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับต้องรายได้ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วเราชอบตัวไหนดูเลยครับจะเปรียบเทียบมี 4% ไปจนถึง 5% โอ้โหสกิดพี่นิดดีกว่ามีตัวไหนบ้างที่พี่จะเสนอตอนนี้ต้องบอกว่าถ้ามีเป็นลักษณะปันผลอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำประปาเนี่ยประมาณ 7% ไทยแทบวอเตอร์นะใช่โอ้โหถ้าอีกเปอร์เซ็นต์นะ 7.1%เฮ้ยมีได้เหรอพี่เหรอเห็นไหมใจสม่ำเสมอไหมใจสม่ำเสมอโอ้โห 7% กว่านี่ที่เรียกว่าไม่น้อยนะอืมใช่ไหมเรามาดูอย่าง TVO เนี่ย TVO ทำอะไรคุณปิ๊กแกงมอยน้ำมันพืชไงต้องใช้แมงมุนไงเป็นของกินทั้งวันน่ะน้ำมันถั่วเหลืองดีต่อสุขภาพด้วยเป็นคอน sumer product เป็นคอน sumer product ยังไงก็ต้องใช้บริโภคในประเทศนะแล้วยิวประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ 8.4% เฮ้ยโอ้โหขายน้ำมันพืชเนี่ยนะให้ 8% เลยใช่เห็นไหมแล้วหรืออย่างกลุ่มเนี่ย ICT เนี่ยครับอินทัสเนี่ยแพงเนี่ยนะใช่อินทัสเนี่ย 7.3% โอ้โหแล้วเรามองว่าปีนี้ปีหน้ายังปันได้ปกติไหมพี่อินทัสอาจจะลดลงนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ใช่หาร2นะไม่ได้หาร2เพราะราคาหาร2ไปแล้วใช่เห็นไหมแต่ว่าโอ้โหตอนข้างบนนะคนแบบบางทีซื้อเนี่ยโอ้โหมองว่าราคาอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็ปรับสู่ความเป็นจริงแล้วเพราะงั้นเนี่ยในช่วงตลาดซึ่งอาจจะพักฐานลงมาเนี่ยต้องมองอย่างอื่นด้วยใช่มีอะไรที่จับต้องได้ก็อยู่ในช่วงของตลาดตีมของตลาดนะใครอยากออมในหุ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี่ยเป็นตีมช่วงนี้เลยคือไปนั่งออมตอน1,600นี่ไม่ได้นะต้องตอนนี้นะต้องตอนนี้ครับโทษไหมคุณปิ๊กรวยได้ปันผลใช้ได้นะพบทั่วนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าการรายการ Fox Signal ช่วงรอยอสเปเชียลครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเขาส่งท้ายสัปดาห์ทั้งตลาดหุ้นทั้งพี่ๆเขามาส่งท้ายให้เราด้วยความคึกคักกันแบบนี้เนี่ยตอนนี้นี่พร้อมมากเลยนะพี่จอยอยากจะให้เป็นวันจันทร์เลยอะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเสร็จแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกำหนดช่วงหน้าต่อไงแล้วเดี๋ยวเอากลยุทธ์นั้นมาเลือกเลยเลือกเลยวันจันทร์พร้อมเทรดเลยเอาเป็นว่าสิ่งที่เราทำก็ทำไว้ด้วยใช่แต่ว่าสิ่งที่เด็กเทคนิคกับเด็กพื้นฐานเขาจะช่วยเราในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ไงก็มาช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนเนาะถูกต้องเลยเชื่อว่าทุกท่านรอฟังกันอยู่นะคะว่าระดับเนี้ยที่มันเวียงตัวแรงๆแบบเนี้ยจังหวะในการทำกำไรหรือว่าเลือกหุ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอะเลือกคุณมาใส่พอร์ตให้มันแบบเขียวๆให้ได้ชื่นใจลบล้างความแดงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีอะนะดีมากมันจะต้องทำยังไงกันบ้างเราจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของ Market Signal ค่ะ